ฟังด่วนมิเคลสันปลุกทีมชัติไทยกลับมาให้ไวเจอกันมิถุนายนด้านเวียดนามเจอมรสุมฟอร์มห่วยปลดโคตรรงกิ้งล่วงเลงซิโก้กอบกู้เกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจะเต็ม เรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติเวียดนามกันแต่ช่วงแรกนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกล็ดเนยพัดในเคตกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นเนเกล็ดเนพัดในเคตกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสื่อคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติไทยกันก่อนนะครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ฟี فا เดลงเล่นฟุตบอลโลกรอบกันเลือกโซนเอเชีย2นัดเสมอเกาหลีใต้ที่โซเวอร์ครับและกลับมาแพ้ที่ราชมัง2นัดเก็บได้1แต้มส่วนตัวผมก็ยืนยันว่าเป็น1แต้มที่โอเคมากๆแล้วนะครับแล้วก็การที่สู้กับเกาหลีใต้ได้ทั้ง2นัดแล้วได้1คะแนนเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่โอ้โหมีมูลค่ามหาศาลผู้ตามตรงถึงแม้ว่าเกมในบ้านเราจะแพ้เขา แต่ก็แพ้ด้วยคุณภาพนะครับฟุตบอลไทยกับฟุตบอลเกาหลีใต้เราห่างกับเขาเยอะเราต้องพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขเส,สร็จสิ้นภารกิจทีมชาติปุ๊บเนี่ยแน่นอนนะครับทัพช้างศึกกระแสฟีเวอร์มากๆในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นเรื่องที่น่าชินชมจริงๆนะบรรดานักเตะก็ย้ายกลับสู่สมโมสรเป็นที่เรียบร้อยนะครับเช็คก็เดินทางกลับไปที่ซัปโปโรน้องแบงก์ก็กลับยุโรปแล้วก็นิโคลัสมิเคลสันนะครับ ก็กลับยุโรปเช่นเดียวกันมิเคลสันเป็นนักเตะอีกหนึ่งคนที่แฟนบอลชื่นชมมากๆเลยนะครับและการเห็นว่าการมีนักเตะในคัสระดับมิเคลสันเนี่ยมันช่วยยกระดับทีมชาติไทยได้เยอะจริงๆคือต้องยอมแล้วว่ามิเคลสันเป็นนักเตะอีกคัทหนึ่งเพราะเขาเติบโตจากฟุตบอลยุโรปเติบโตในฟุตบอลที่มีมาตรฐานสูงกว่าไทยเยอะมากๆและการได้มิเคลสันมาเนี่ยผมพูดเลยว่าทีมชาติไทย ยกระดับได้จริงนะครับคือมีมิเคิลสันเนี่ยอุ่นใจเล่นได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วก็เล่นไม่กรัวคู่ต่อสู้ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดทีมชาติไทยอยากจะสู้กับท็อปเอเชียได้ดีกว่านี้หรือเราจะลุ้นไปรายการใหญ่ๆเนี่ยเราต้องมีนักเตะคาร์ดระดับมิเคิลสั้นให้เยอะมากขึ้นกว่าเดิมครับคุณผู้ชมไม่ต้องถึงคาร์ดมิเคิลสันหรอกคาร์ดที่เล่นเจลีกอะอย่างเช็คสุปโชคสาระชาติ พี่เจชนาที่พี่อุ้มเชลทรพี่มุ้ยเชลสินเนี่ยต้องมีให้ได้สิบยี่สิบคนเนี่ยพูดง่ายมีทั้งตัวจริงและตัวสำรองอ่ะเราถึงจะสู้กับระดับท็อปเอเชียได้บันกว่านี้นะครับก็ต้องฝากทุกฝ่ายช่วยกันโดยเฉพาะเฉพาะสโมโสรนะครับกับการถ้าเกิดสมมุติว่าสามารถผลักดันนักฟุตบอลไทยไปต่างประเทศได้แนะนําให้ช่วยกันผลักดันเลยนะครับมิเกลซันเปิดใจหลังจากที่ลงเล่นกับเกาหลีใต้2เกมเก็บได้1คะแนนนะครับ และเป็นการที่เล่นที่ราชมังต่อหน้าแฟนบอลด้วยมิเกลสั้นบอกเขาเนี่ยทำทุกอย่างเท่าที่จะทําได้แล้วในการพบกับเกาหลีใต้พวกเขาแสดงเห็นว่าเกาหลีใต้เป็นทีมระดับโลกแต่เราก็สามารถแบ่งแต้มจากเกาหลีใต้ได้จากเกมที่แล้วต้องขอบคุณทุกคนที่ทํางานอย่างหนักส่วนเป้าหมายอีกสองนัดที่จะเจอกับจีนและสิงคโปร์เนี่ยแน่นอนทัพช้างศึกอยากได้6คะแนนและต้องทําให้ได้ด้วย เขาบอกว่านักเตะทีมชาติไทยทุกคนต้องลืมความพ่ายแพ้ณเจอกาหลีใต้และกลับมาให้ไวที่สุดดังนั้นทีมชาติไทยจะต้องทํางานหนะักเพิ่มขึ้นและกลับมาให้ได้ฮึดสู้ในอีกสองนาทีเหลือโอก,กาสผ่านเข้าสู่คัดบอลโลกโซนเอเชียรอบ18ทีมสุดท้ายให้ได้เจอกันเดือนมิถุนายนมิเกลสันพร้อมพาทีมชาติไทยเก็บหกคะแนนนะครับนี่มิเกลสันก็ปลุกใจเพื่อร่วมทีมนะ ก่อนจะเดินทางกลับไปค้าแข่งกับ OBO d u n e นะครับก็เรียกได้ว่าให้มิเคลสันรักษาเนื้อรักษาตัวนะในช่วงเดือนเมษาพฤษภาและเจอกันมิถุนายนคือถ้าทีมาติไทยมีมิเคลสันผมก็บอกเลยว่าอุ่นใจและคราวนี้เจอคู่ต่อสู้ที่คุณภาพดอบลงบกว่าเกาหลีใต้เยอะอย่างจีนและสิงคโปร์เนี่ยจะได้เห็นมิเคลสันในเวอร์ชั่นที่เล่นเกมลุกช่วยทีมได้แบบเต็ม เล่นเกมลุกมันกว่าเดิมได้แน่นอนนะครับอ่ะก็รอดูนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามแล้วกันสำหรับทีมชาติไทยที่จะเจอกับทางฝั่งของจีนแล้วก็สิงคโปร์ช่วงเดือนมิถุนายนเป็น2เกมสำคัญอย่างที่ผมพูดไปนะครับเป็นเกมที่คือเจอจีนอะ่ะโคตรสำคัญที่สุดและต้องชนะให้ได้เพื่อที่จะลุนเข้ารอบต่อไปถ้าชนะได้ทุกอย่างจะกลับมาอยู่ในมือเรา แต่ถ้าเสมอเนี่ยเหนื่อยต้องลุ้นให้จีนไปโดนเกาหลีใต้อัดให้ยับด้วยเพราะฉันมองถึงการคว้าชัยชนะเนี่ยต้องทําให้ได้นะครับส่วนถ้าแพ้ทุกอย่างจบครับคุณผู้ชมอมืผมเชื่อว่าในฟุตบอลไทยอิชิรู้อยู่แล้วนะครับว่าเกมเจอจีนเจอสิงคโปร์สำคัญแค่ไหนแล้วก่อนเจอ2ทีมเนี่ยเราจะมีเวลาเก็บตัวฝึกซ้อมเป็น10วันเลยเพราะฉะนั้นช่วงเวลานั้นเนี่ยผมว่าเราจะเห็นทีมชาติไทยในอีกเวอร์ชันหนึ่ง ได้เจอทีมที่คุณภาพดรอปลงเพราะช่วงที่ผ่านมาต้องยอมแล้วว่าอ e ีชี I, และทีมชาติไทยเราเนี่ยเจอแต่ทีมท็อปเอเชียทั้งนั้นเลยนะครับผ่านช่วงเวลาที่หนักมานละคราวนี้มาเจองานที่เบาลงก็เดี๋ยวรอดูว่าผลงานของทีมชาติไทยจะเป็นยังไงแต่ผมย้ำอีกครั้งว่าอย่าพึ่งหมดศรัทธาให้กำลังใจนักเตะไทยให้กำลังใจทีมชาติไทยให้กำลังใจอ e ีชี I. เด,เดินมาถูกทางมากๆเลยครับคุณผู้ชมพัฒนาได้ดีและอย่าลืมว่าพวกเขาเพิ่งมาเองนะโดยเฉพาะอ e. ิชิอิกับมาดมแป้งที่เป็นโค้ชและนายกบอลไทยเนะี่ยแต่ฟุตบ,บอลไทยเปลี่ยนแปลงได้ไวมากก็ต้องชื่นชมในจุดนี้นะครับอ่ะก็ฝากทุกคนนะช่วยให้กําลังใจและกันเชื่อว่าเดือนมิถุนายนจะเป็นเดือนที่ทีมชาติไทยสร้างความสุขให้กับแฟนฟุตบ,บอลชาวไทยเดี๋ยวรอด,ดูจากนั้นขยับไปดูเรื่องราวของทีมชาติเวียดนามกันหน่อย เพื่อนบ้านของเราเวียดนามช่วงนี้อยู่ในช่วงที่เจอมรสุมนะครับหลังจากเปลี่ยนแปลงจากโค้ดปาร์คฮังซอมาเป็นฟิลิปทูซิเย่เนี่ยผลงานเวียดนามมันดอบลงอย่างเห็นได้ชัดเกมล่าสุดในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียเนี่ยเปิดบ้านแพ้อ,อินโดนีเซียขาดลอยศูนย์ต่อสามครับคุณผู้ชมแฟนบอลเวียดนามรับไม่ได้กับเหตุการณ์นี้นะชูป้ายไล่ทูซิเย่โฮแล้วก็เหมือนว่าทูซิเย่เนี่ยคุมไม่อยู่แล้ว นักเตะอย่างเหงียนกวงไฮเนี่ยที่เป็นสตาร์ของเวียดนามเนี่ยไม่ได้ลงสนามถึงขั้นไปเตะไปในส่วนของถังน้ำแข็งบรรยากาศในทีมมันไม่ได้เลยทรงแย่ศรัทธาหายครับตอนนี้แฟนบอลเวียดนามจนทำให้สมาคมฟุตบอลเวียดนามทนไม่ไหวนะครับก็ปลดฟิลิปทูซิเยออกจากการเป็นเฮดโค้ชเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยเพราะผลงานไม่ดีจริงๆโอกาสผ่านเข้าสู่รอบ ต่อไปมันยากโคตรแล้วเพอาะเจออินโด2นั้นนี่เวียดนามทําอะไรไม่ได้เลยนะครับโอ้เหลือเชื่อเหมือนกันนะเวียดนามการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ทําให้เขาเนี่ยตกลงไปอย่างน่าใจหายนะครับและตอนนี้เนี่ยเวียดนามครับคุณผู้ชมกลายเป็นทีมที่แลนด์กิ้งฟีฟ่เนี่ยล่วงหนักมากครับคือตอนนี้เวียดนามเนี่ยจากเมื่อก่อนเป็นเบอร์หนึ่งอาเซียนเป็นท็อปร้อของโลกใช่ไหม ตอนนี้เวียดนามครับติดลบคะแนนตั้งแต่เอเชียนคัพจนมาถึงฟุตบอลโลกรอบกันเลือกเนี่ยติดลบไปแล้ว30.04คะแนนร่วงจากอันดับ105ลงมาอยู่ที่115ของโลกแล้วคุณผู้ชมหรือเชื่อใช้เวลาไม่กี่ปีเวียดนามตกไป115ของโลกอะ่ะต้องบอกว่าเดินหมากผิดชีวิตเปลี่ยนครับสำหรับทีมชาติเวียดนามล่าสุดนะครับเรื่องของเฮดโค้ชคนใหม่ เวียดนามก็มีการเล่งแล้วคือตอนนี้เนี่ยสื่อเวียดนามโหมกระแสข่าวมากๆเกี่ยวกับโค้ชคนใหม่ของทีมชาติเวียดนามและดูเหมือนสื่อเวียดนามเนี่ยเขาอยากได้โคซิโกเกติศักดิ์เสนามเมืองนะครับอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยที่ปัจจุบันก็คุมทีมในวีลีกเวียดนามอยู่นี่นแหละเขามองว่าโคซิโก้เหมาะที่จะมากอบกู้ชื่อเสียงของทีมชาติเวียดนามด้วยเสยภาพ โดยดีกรีแล้วก็เป็นขวัญใจคนเวียดนามโคซิโก้เนี่ยถูกยกให้ขึ้นมาเป็นตัวเต็งคู่กับปาร์คฮังซอเลยนะครับปาร์คฮังซอก็เป็นตัวเต็งเหมือนกันตอนนี้ตัวเต็งสองคนคือปาร์คฮังซอกับโคซิโก้เกติศัก์เสนาเมือง e เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นใครขณะที่คนอื่นๆก็จะมีวริซาโป๊ปปอปกงโอคยอนแล้วก็ชูดินเงียมนะครับนี่คือ5้ารายชื่อคนดิเดตแต่ผมรู้สึกว่า โคิโก้กับปาห้งซอสองคนเนี่ยไม่คนใดก็คนหนึ่งขณะที่นอกจากนี้ก็มีสื่อเชียร์มาโนโพกิ้งเหมือนกันมาโนพกิ้งก็ว่างงานอยู่นะครับหลังจากที่ถูกปลดจากการเป็นโค้ชทีมชาติไทยมาโนก็เปิดใจก็พูดง่ายว่าถ้าเกิดยื่นข้อเสนอมาก็พร้อมพิจารณาก็บอกว่าโค้ชทุกคนในแถบอาเซียนสนใจคุมทีมชาติเวียดนามเพราะเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม แต่ตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนอจากทางฝั่งเวียดนามมาที่ตัวเขาเดี๋ยวเราติดตามแล้วกันว่าโค้ชคนใหม่ของเวียดนามจะเป็นใครแต่ตอนนี้เพื่อนบ้านของเราอย่างเวียดนามเงียบครับตอนนี้เขาด่ากันเองในฟุตบ,บอลเวียดนามกันอยู่ยังไม่มีเวลามาทะเลาะก,กับคนอื่นไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมเออคุณผู้ชมคิดอย่างไงบ้างในคลิปนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้และคลิปนี้นะครับ แนะนำนี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กเรนเนพัทในเครกาโนล,ล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีน,น,น,รนเน้นๆกรเนพัทในเครกาโนล,ล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุย่ยคอนเฟิร์มคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช anel ต้องสุยกันด้วยมุ่งสู่2 0,000 0ซับไปด้วยกันอีกแค่7,000ัซับเองฝากคุณผู้ชมด้วยนนนนนคคครััับลิิปปีี้้ไกก่ออเจหหมาสวด